ริบอายครับนี่ยังไม่ปรุงอะไรทั้งนั้นนะครับผมสดเลยผมยังแบบยังไม่ต้องคนโอ้วากิวชิ้นนี้ดูฮะให้ดูครับเนียนๆชิ้นใหญ่มากดูครับโอ้น้ำลายไหลโอ้ร้อนนะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละ529บาทครั้งแรกนะฮะต้องดื่มกับไม่เต็มที่ฮะวันนี้เดี๋ยวสดหมดจานเลยก็ของพร้อมนะนี่ครับวันนี้เราพามาร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูต้มน้ำตกเนื้อนะครับร้านทองสมิธนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะชั้น5นะครับนี่รอคิวแป๊บนึงนี่อร่อยว่ามีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรบ้างรถครับปอครับวันนี้เราพามากินร้านอะไรฮะร้านทองสมิธค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับอะไรเด็ดแหล่งรวมเรื่องเส้นๆค่ะเด็ดขนาดไหนฮะร้านนี้เด็ดแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะสุดยอดไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ได้กินรถครับได้ปะเรากำลังหาเรือนครับว่าเรากำลังจะกินอะไรหาเรือกันประชุมกัน3คนประชุมกันอยู่นะฮะว่าจะกินอะไรรอคิวด้วยวันนี้คุณวิชากินเมนูอะไรฮะกินน้ำตกหมูตุ๋นใส่ตับอ๋อน้ำตกหมูตุ๋นใส่ตับโอเคความเผ็ดมากนี่ครับผมเลือกเลยนะครับD10 นะครับน้ำตกวากิวริบอายทองสมิธอันนี้มีเขาเรคคอมเมนต์เลยนะฮะว่าอร่อยมากนะครับเป็นเนื้อวากิวริบอายออสเตรเลียสไลด์นะมีเนื้อมีหมูมีไก่มีแซ่บแห้งเนื้อมีแซ่บแห้งหมูก๋วยเตี๋ยวไก่แห้งมีข้าวต้มแห้งมีข้าวต้มแห้งหมูโอ้โหเยอะมากน้ำซุปเราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มเครื่องลูกชิ้นอย่างเงี้ยติ๊กได้เพิ่มเนื้อสดตับเนื้อผักกิริ้วเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นหมูสดตับหมูตุ๋นหมูมามามีกับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเลือกความเผ็ดผมเอาตัดเผ็ดมากอันนี้ผมเลือกเผ็ดมากเลยนะครับมันจะมีระดับความเผ็ดเลือกเส้นได้ความเผ็ดผมเอาเผ็ดมากเลยโหน่ากินอ่ะปอเอาแค่หมูนะไม่หรือเอากากหมูเกี๊ยวอันไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้นะฮะเจ๊ปอเราพากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรสเด็ดนะครับทองสมิธมากกินมาหลายรอบแล้วค่ะร้านกี่รอบแล้วครับเจ๊ปอใช่ไหมคะ6รอบแล้วเด็ดเลยครับวันนี้เรามาลองชิมดูนะครับผมก็ไม่เคยกินนะครับนี่ครั้งแรกนะครับวากิวชามละประมาณเดี๋ยวเรามารอดูราคากันนะครับว่าชามเนี้ยเด็ดจริงหรือเปล่านะครับราคาอยู่ประมาณสัก529บาทอ่ะพี่พนักงานเขาแนะนำมาเนาะว่าต้องกินเมนูนี้สวัสดีต้นข้าวจะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับต้นข้าวสั่งเส้นอะไรครับเส้นเล็กเส้นเล็กอะไรหมูอุดอุดนี่ครับน้ำมะตูมเอามาตูมมาแล้วนี่มีเนื้อมาตูมมาด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวว่าไม่ใช่มาตูมแต่เนื้อมันกินไม่ได้นะครับมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นพร็อพนี่ลองชิมน้ำมาตูมก่อนกินเสร็จจากไปเล่นก่อนไม่หวานเยอะหอมชื่นใจไม่หวานเยอะนะครับน้ำมาตูมอร่อยชื่นใจโอ้ยมีแคบหมูแต่ไม่ต้องโอเคแคบหมูเพราะกรอบหรือเปล่าข้าวหมูกรอบมากแม่มันใกล้ๆกับร้านนี้กรอบมากโคตรกรอบอ่ะตอนแม่เข้ามากินหนูก็ไปเล่นแล้วอันนี้เป็นกากหมูเจียวนะมาแล้วมาต้องร้อนครับต้นข้าวอย่าโดนร้อนครับมาแล้วของผมมาโคโล่เลยริบอายโอ้โหเดี๋ยวผมลองเทสอ่ะ
เรียบร้อยครับนี่ยังไม่ปรุงอะไรทั้งนั้นนะครับผมซดเลยผมยังแบบยังไม่ต้องคนน้ำซุปน้ำซุปเจ้มจนอีกแล้วครับเจ้มจนมากๆดูครับวากิวแน่นๆดูครับโอ้วากิวชิ้นนี้ดูฮะให้ดูครับแน่นๆชิ้นใหญ่มากดูครับโอ้น้ำลายไหลโอ้ร้อนนะโคตรเด็ดดูครับลูกศิษย์อร่อยมากวากิวนุ่มมากแบบมันฉ่ำมากละมุนอ่ะโอเคงั้นนุ่มกรอบขอดีครับนี่เอ็นแก้วนี่ครั้งแรกนะครับไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละ529 บาทครั้งแรกเลยต้องดื่มดับไม่เต็มที่ครับวันนี้เดี๋ยวสดหมดจานเลยเพราะของคอมนะชามละ529 บาทก็ผมเนาะเดี๋ยวคนดูตกใจชามแบบราคาหลักร้อยก็มีนะครับราคาแบบไม่แพงก็มีนะครับเฉพาะชามผมที่เป็นวากิวเป็นแก้วอร่อยนี่เนื้อตุ๋นเนื้อเอ็นตุ๋นดูครับโคตรเด็ดดูไอขึ้นแล้วมันแล้วโคตรดีอ่ะกาหมูไว้หน่อยเดี๋ยวไม่คุ้มผักยังไม่ได้ใส่เลยดูว่าวากิวอีกรอบนึงกิวครับชัดๆไปวาเลยครับโคตรอร่อยอ่ะทำอะไรมากวันนี้กินให้หมดฝากด้วยแบบมากมาดูเมนูหมูหน่อยวันนี้นะคะบะหมี่ตั้งบะหมี่มาบะหมี่เขาน่าจะทำเองใช่ปะอะไรใช่มั้งไม่รู้เห็นเป็นบะหมี่สดเหรอเห็นเป็นบะหมี่ไข่โอ้ดูหน้าตาดีว่ะบะหมี่หมูดูดิอันนี้อันนี้อะไรนี่หมูตุ๋นอันนี้มีหมูตุ๋นมีตับเห็นไหมคะมีตับหมูสดลูกชิ้นนี่ต้นข้าวมีอะไรบ้างคะมีเส้นมีเส้นเต่าเป็นสาวสำหรับเด็กต่อด้วยวันนี้ชอบกินหัวละพามากหอมใส่แล้วหอมได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีลืนค่ะเดี๋ยวรอมันเย็นนิดนึงต้องโอ้โหงั้นเส้นบะหมี่อร่อยหมูตุ๋นเป็นไงหมูตุ๋นหัวชิ้นใหญ่มากแต่ละตัวนะว้าวน้ำแดงๆเลยของพี่จ๋าอันนี้เผ็ดระดับ3เผ็ดระดับ3ใช่ป่ะเมื่อกี้ของผมมาเผ็ดมากนะที่เป็นเนื้อเผ็ดมากสุดอร่อยมากเลยค่ะขอไปกินก่อนนะคะลา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 เจ็บมากไม่ต้องคุมเลยระดับ2ระดับ2ยังมีลูกชิ้นด้วยนะฮะซุปหอมอ่ะไม่ต้องปรุงเอาเทสหน่อยค่ะ
ลูกชิ้นหมูใช่ไหมเป็นไงครับรสชาติน้ำจิ้มโอ้โหดูหน้าตาน่ากินมากเป็นอร่อยนะข้าวกินชอบนะเป็นอร่อยข้าวกินน่าอร่อยเดี๋ยวผมขอลุยกันนะครับก่อนที่เส้นผมจะอืดแล้วแล้วนะครับ3529บาทของเรานะครับหายไปหายไปในพริบตารวดเร็วมากนะครับไม่เหลือน้ำซุปสดไม่เหลืออร่อยมากเล็บบางป่ะเหมือนเกิดมาเพิ่งเคยกินนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ529บาทนะครับครั้งแรกพอเป็นไงฮะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากต้องลองนะคะต้องลองอิ่มเอิบอิ่มเอิบบอกเลยอยากจะอยู่ในช่วงเวลานี้ให้นานๆที่สุดนะฮะจะเป็นคุ้มค่านะครับนะครับเกิดมาชีวิตหนึ่งลองกินได้ทีนึงครับมันเป็นยังไงนะฮะคนนี้ก็ได้รู้แล้วแต่อร่อยจริงแต่ผมมากินบ่อยๆก็คงไม่ไหวเดี๋ยวขอไปทำงานหาเงินก่อนนะครับต้องต่อด้วยของหวานก่อนเดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่กินข้าวเอ้ยกินข้าวไม่กินหวานก็ดูจะแบบไม่อิ่มนะคะอันนี้เฉาก๊วยน่าจะมีเป็นลำไยใช่ไหมใช่ลำไยลำไยน่ากินเยอะแล้วก็เฉาก๊วยใหญ่มากใหญ่นะเขาจะเฉาก๊วยเฉาก๊วยให้ดูเนาะเน้นๆเป็นไงฮะเริ่มน่ากินไหมเย็นมากไม่หวานมากใช่ค่ะขอตัวไปกินก่อนค่ะ